แสคู่นี้ค่ะมาส่งใจให้รัวๆกดไลค์กดเลิฟกันต่อเลยนะคะนี่ยาย่ากับณเดชน์นะคะทุนหัวของ NY จ้ะต้องบอกเลยว่าภาพออกมาเขาไปเที่ยวกัน2ต่อ2ฮ่องกงนะจ๊ะแฟนคลับตาดีเห็นมาไม่ใช่แฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะเป็นแฟนคลับชาวจีนถ่ายยังกับปาปาลัซซี่แล้วคุณผู้ชมค่ะแชะรัวๆมาพยายามส่องตามเขาแล้วนะคุณเขามากับ2คนจริงๆไปเที่ยวฮ่องกงกันมีแค่ณเดชน์กับยาย่ายาย่ากับณเดชน์เสื้อแดงนี้ใช่ไหมขาสั้นนี่ใช่ไหมถือว่าเป็นการเที่ยวทริป2คนครั้งแรกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคิวงานว่างตรงกันแบบปุบปับพอดีกินเที่ยวช็อปกันจุใจเลยแล้วก็เห็นว่าเอ่ยปากชมหวานใจว่าพี่แบร์เนี่ยดูแลดีด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องยาย่ากันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าต้องแคนเซิลงานไปเลยจริงไหมน้องยาย่าหวานเวอร์เนาะฮ่องกงน่ะนะฮะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ไม่ได้ว่าเออไปสันสองคนเอ่ยอะไรกันขนาดนั้นเพื่อนยาย่าอยู่ที่นู่นเพื่อนอยู่ที่นู่นโชคดีที่เรียนนานาชาตินะคะโอ้แต่คู่นี้ก็สวีทนะคุณสม